ลาเลอ๋อลาลาเลเลแปลว่าสวัสดีค่ะของแม่สีเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านไบฉาไบฉาWe here the in the capital, Nashi village. The first capital Nashi village. Oh, หมู่บ้านนี้จะแก่กว่าลี่เจียงนะคะเพราะว่าอายุประมาณ1,000ปีก็คือเขาบอกว่าคนชาวนาซีที่มาจากทิเบตค่ะมาจากทิเบตก็คือทาง north east ก็คือว่าทางตะวันออกเฉียงเหนือก็ย้ายมาที่นี่เป็นที่แรก first step hereก็คือหมู่บ้านใบฉาแล้วพอมาที่นี่มาปักหลักที่นี่ก็คือก็กระจายตัวไปอยู่ที่อื่นๆยิลลี่เจียงบ้างที่อื่นบ้างเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นจุดแรกของชาวนาซีเขาทานอะไรกันเขาก็เลยสั่งตัวนี้เขาเรียกว่า so you call this one is a ใบฉา oh this one is a nashi tomba pork nashi tomba pork ก็อบก่อนเอาไปอบในไฟก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าแล้วเอามาหั่นเสร็จแล้วเอาไปทอดเพราะฉะนั้นก็คืออบก่อนแล้วก็มาทอดคล้ายๆว่าเป็นหมูสามหมูกรอบคล้ายๆหมูกรอบก็ถามเขาว่ามีน้ำจิ้มอะไรไหมเขาบอกว่าไม่มีเพราะว่าอันนี้เป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นออร์แกนิกฟู้ดทั้งหมดเพราะว่าที่นี่เขาเน้นเรื่องสุขภาพมากเขาบอกว่ามาถึงสโนว์เมลท์เทนแล้วได้กินอาหารที่นี่แล้วก็กินน้ำที่นี่แล้วก็หายใจที่นี่แล้วจะสุขภาพยืนยาวแข็งแรงมากในที่สูง 2,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนี่เป็นมันฝรั่งที่ปลูกที่สูงแล้วก็ออร์แกนิกไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้อะไรเลยเขาบอกนะคะแล้วก็เอามาทอดทีนี้ลองมาชิมเลยว่าอร่อยไหมแต่เมื่อกี้นี่ชิมแล้วว่าอร่อยมันเป็นหมูอบแล้วกับกินกับใบเปปเปอร์มินต์มันเข้ากันมากเฉพาะเทศกาลเท่านั้นถึงจะมีอาหารจานนี้นะคะแต่ว่าโพเตโต้เนี่ยกินทุกวันแต่ว่าอันนี้เป็นอาหารจานพิเศษที่แบบจะมีในเฟสติวัลจานมันอร่อยมากหมดแล้วค่ะอาหารมื้อเที่ยงมื้อนี้อร่อยมากเนี่ยหมูเนี่ยถ้าเราไปซื้อในตลาดเนี่ยมันจะกินพวกอาหารที่แบบเร่งให้โตเร็วก็เป็นหมูแบบมีสารพิษอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่เขาจะแบบเลี้ยงแบบเป็นหมูแต่ตัวเล็กๆแล้วปล่อยให้วิ่งไปตามเขาไปตามเขาแล้วก็เอามาทำเพราะฉะนั้นหมูเขาเนี่ยจะไม่มีสารเร่งไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นออร์แกนิกฟู้ด2จานนี้เป็นออร์แกนิกฟู้ด